108,009เรามาสร้างสรรค์จนเป็นผลงานด้วยจอมยุทธเจ้าเก่าคือลุงขาวไขอาชีพลุงขาวไขอาชีพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนไทยเราส่วนใหญ่นะครับก็จะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องใช้ต้นไม้ดอกไม้หรือว่าเป็นผลไม้มงคลกันเท่านั้นวันนี้ลุงขาวก็เลยมาชวนพวกเราทำสิ่งของมงคลกันเจ้าสิ่งของที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คือต้นไม้มงคลครับท่านอาจารย์กฤษณาคำพิลานนท์จะมาสาธิตให้พวกเราทำกันครับสวัสดีค่ะกฤษณาคำพิลานนท์นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตงานต้นไม้มงคลค่ะเราก็จะเริ่มเลยนะคะจะใช้ลวดเบอร์28ตัดแล้วก็เราก็มาทบครึ่งนะคะนะคะแล้วก็มาไขว้กันแล้วก็หมุนขึ้นออกไปประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะตามสัดส่วนของลวดเสร็จแล้วเรามาแยก5เส้นนะคะแล้วพันออกมาประมาณไม่เกิน2นิ้วค่ะชั้นหนึ่งเราจะใช้ทั้งหมด3กิ่งนะคะเวลาเราดึงเส้นลวดนะคะเราพยายามดึงจากล่างสุดแนวลวดออกมาจะได้สวย5เส้นทุกกิ่งเลยนะคะของแต่ละกิ่งเนี่ยเราจะทำความยาวให้เท่ากันนะคะ3กิ่งเสร็จเราก็จะหมุนขึ้นเป็นลำต้นค่ะสัก3รอบนะคะพันจนครบ3ชั้นนะคะชั้นละ3กิ่งอันนี้มันก็จะตรงเกินไปใช่ไหมคะเราก็จะมาดัดลำต้นดัดให้ตรงนะคะให้เบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งจะไม่สวยเอาให้ตรงค่ะแล้วก็ค่อยๆพันของแต่ละกิ่งแล้วก็จัดตกแต่งฟอร์มต้นไม้ให้สวยงามตัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาแยกช่วงกิ่งนี้นะคะออกให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะใบนี้เราก็จะใช้ใบสีทองให้ได้สีเดียวกับลำต้นนะคะใบนี้จะมีรูล่างบนนะคะเสียบลงไปเลยค่ะแล้วเราก็กะระยะจากช่วงตรงนี้เหลือไว้นิดนึงเพื่อให้เป็นก้านใบนะคะที่เหลือจากตรงนี้เอาปลายใบวัดแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะใส่ใบนี้ด้านข้าง2ใบนะคะแต่ละกิ่งใส่เหมือนกันหมดเลยก็เหลือ3กิ่งนี้ไว้เพื่อจะใส่ใบใส่ลูกเพื่อจะมาทำตะขอก็จะเป็นตัวม้วนค่ะเศษลวดที่เราตัดไว้เนี่ยค่ะที่เราไม่ทิ้งเราก็เก็บมานะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบเม็ดเนี่ยค่ะที่เราเรียงไว้เนี่ยนะคะหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นต้นเล็กเราอาจจะใส่กีบตรงเนี้ยค่ะอันเดียวพอแต่ถ้าใหญ่ขึ้นเราก็ใส่2กีบนะคะประกบล่างบนแล้วก็ใส่ลูกก็ใส่กีบออกมาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปิดหัวอีกทีนึงเก็บตัวม้วนนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะพองานตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ลูกใส่ใบเมื่อได้ต้นไม้มงคลแล้วนะครับก็ให้นำมาจัดแต่งในกระถางโดยเสียบเข้ากับโฟมโรยทับด้วยหินสีขาวเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ต้นไม้มงคลเอาไว้ขายหรือว่าจะเอาไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะครับหากคุณผู้ชมนะครับต้องการให้เรานำเสนออาชีพอะไรหรืออยากทำอะไรเป็นอาชีพเนี่ยก็สอบถามมาได้ครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ลุงขาวคงต้องลาไปแล้วล่ะครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ